นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมคณะนักธุรกิจชั้นนำ40บริษัทร่วมสัมมนาทางธุรกิจและจับคู่การค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจนโยบายประเทศไทย 4.0 เขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงสร้างพื้นฐานของไทยนายอันเดรบาบิชนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กพร้อมคณะเดินทางถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่15ถึง17มกราคม2562โดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็กและช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กก็ได้เข้าหารือข้อราชการกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนในช่วงเย็นจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือข้อราชการกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันสาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการขยายการค้าและการลงทุนในเอเชียเพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการค้าในภูมิภาคยุโรปโดยมองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเป็นฐานกระจายผลิตภัณฑ์ของเช็กไปในภูมิภาคนี้และใกล้เคียงการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ได้นำคณะผู้แทนภาคเอกชนจาก40บริษัทจากหลากหลายสาขาอาทิอุตสาหกรรมการผลิตการป้องกันประเทศยานยนต์และส่วนประกอบจะเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจที่จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมของ2ประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายและจับคู่กับภาคเอกชนไทยซึ่งภาคเอกชนเช็กสนใจอย่างจริงจังในนโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและโครงสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย